กลับไปนอนใหม่กลับไปนอนให้ดีกลับไปนอนไม่ต้องถามว่าผมมาใส่ชุดอะไรชุดวันเกิดครับก็ข้างในชุดวันเกิดวันนี้ก็มีผ้าคลุมตัวเดียวขณะที่ดึงจะรู้สึกมีแรงดึงยืดออกไปนะคะสามารถหายใจได้ปกติค่ะเพียงมันยืดได้ฮะเวลาดึงรู้สึกตรงไหนก็จะเป็นช่วงเอวตรงนี้ตรงที่รัดอยู่นี่แหละขาลอยนี่วินแล้วขึ้นมา4วินนะผมผลจะครั้งแรกนะขึ้นเพิ่มขึ้นมา4วินสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ช่องจินโนเชียนี่เหมือนเดิมนะผมเห็นผมอยู่บนรถแบบนี้นะผมวันนี้ผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะวันนี้ผมจะไปหาคุณหมอนะผมเพื่อให้คุณหมอเนี่ยให้คำแนะนำเรื่องความสูงนะผมเพราะว่ามีหลายคนในช่อง YouTube ผมเนี่ยถามมาว่าพี่จิโน่ไอ้ล่าสุดเนี่ยที่ให้กินนมออกกำลังกายแล้วก็เรียกว่าไงเพิ่มความสูงถ้าเพิ่มความสูงพวกนี้ก่อนอันนี้มันไม่เห็นผลกับผมเลยบางคนก็สอบถามเข้ามาว่าเนี่ยพี่อายุเกินแล้ว20แล้วเนี่ยมันไม่สูงแล้วมันมีวิธีที่จะสูงอยู่ไหมวันนี้นะผมจะพาไปหาคุณหมอนะที่สามารถทำให้พวกคุณสูงได้แน่นอนนะผมแต่วิธีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นวิธีที่หลายๆคนนะผมอาจจะยังไม่รู้จักเพื่อนๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีวิธีการรักษาแบบนี้นะผมก็คือการรักษาแบบฝังเข็มแล้วก็ยืดกระดูกนั่นเองนะผมซึ่งวิธีเนี้ยผมเชื่อเลยว่ามันต้องมีคนไม่รู้จักนะผมก็วิธีนี้จะเป็นยังไงเห็นผลหรือเปล่าแล้วก็วิธีรักษาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยครับผมไปดูกันเลยผมตอนนี้ก็ถึงที่ไปชาวแล้วผมสาขาคลินิกนะก็เป็นสาขาราชพฤกษ์นะผมไม่ได้มานานแล้วก็นี่วันนี้กลับมาผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาคุณหมอกันเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมีคุณหมออยู่สองแบบคุณหมอให้รักษาผมเลยคนหนึ่งแล้วก็มีคุณหมอกายภาพเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมไม่ได้เจอนานเลยใช่เลยสวัสดีครับเชิญลูกวันนี้เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะให้คุณหมอแนะนำตัวก่อนเลยแล้วผมเพราะว่าหมอคนนี้ก็รักษาผมตั้งแต่ผมตอนเด็กๆแล้วเพราะว่าตอนเด็กๆก็กลัวไม่สูงครับทำงานหนักช่วงนั้นผมดูหมอเลยสวัสดีค่ะหมออ้อมค่ะประจำไปเฉาสหคลินิกสาขาราชพฤกษ์ค่ะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มถามคุณหมอเลยแล้วกันนะผมก็มีหลายๆคนถามเข้ามาว่าช่วงประมาณผมเนี่ยยังสูงได้อยู่อีกไหมเล่าสูงได้อยู่ไหมต้องดูช่วงอายุครับต้องดูช่วงอายุมันหลายปัจจัยหลายปัจจัยที่ในช่วยในเรื่องของฝังเข็มเนี่ยนะครับจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายเราต้องดูปัจจัยก่อนอันดับแรกเลยก็คือกรรมพันธุ์อันที่สองก็คือช่วงอายุคือของที่เนี่ยค่ะเราจะเริ่มทำความสูงหรือการพัฒนาการเจริญเติบโตของร่างกายเนี่ยตั้งแต่อายุ10จนถึง20ปีถ้าหลังจากนั้นเราต้องมาดูอีกทีนึงว่าโครงสร้างเป็นแบบไหนหมายถึงว่าอายุเกิน20ปีขึ้นไปเนาะอายุเกิน20ปีขึ้นไปเราต้องมาดูโครงสร้างแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการนอนหลับการทานการออกกำลังกายพวกนี้มีผลต่อความสูงอย่างมากเลยครับอย่างผมเนี่ยหยุดสูงมาสักพักใหญ่ๆแล้วจะยังได้อยู่ไหมฮะตอนนี้จีโน่อายุเท่าไหร่ลูก16ครับ16ใช่ไหม16ยังอยู่ในแรงนะแต่ว่าหมอต้องถามกลับไปก่อนว่าเรานอนบนไหนนอนดึกสรุปคือนอนดึกทานได้ดีไหมทานก็ได้อยู่ถ้าเป็นสิ่งที่ชอบก็จะทานจะทานเยอะคือของเราเนี่ยต้องบอกกันว่าอยู่ในแรงเนื่องจากว่าคุณพ่อก็สูงคุณแม่ก็สูงนะไม่ใช่ไม่สูงคือเพราะฉะนั้นของเราอ่ะยังสามารถที่จะทำได้ยังอยู่ในแรงแต่เพียงแค่ว่าเราต้องไปหนึ่งนอนให้พอ 2. ทานอาหารที่มีประโยชน์หมอเน้นคุณภาพการทานนะหมอไม่ได้เน้นปริมาณในการทานเน้นคุณภาพการทาน 3. คือการออกกำลังกายจากที่คุณหมอเห็นมาจีโน่ออกกำลังกายถือว่าค่อนข้างดีนะในเรื่องการพัฒนาความสูงการพัฒนาความสูงเนี่ยการแล้วก็การพัฒนาการเจริญเติบโตของร่างกายด้วยกันเลยทีเดียวเนี่ยการออกกำลังกายตรงเนี้ยมันจะต้องเน้นในการยืดหยุ่นบริเวณแกนกลางลำตัวเป็นหลักนะครับต้องช่วยตรงนี้เนื่องจากว่าการทำตรงนี้ครับร่างกายของเรานะคะร่างกายของเราจะเป็นตัวที่มีการซ่อมแซมตัวเราเองตลอดเวลายิ่งช่วงตอนนอนเนี่ยเป็นการซ่อมแซมที่ดีมากเพราะฉะนั้นถ้าเรานอนดึกปุ๊บการซ่อมแซมหนึ่งหลักการซ่อมแซมลดลงอันที่สองฮอร์โมนในการซ่อมแซมและการเจริญเติบโตมันจะลดลงตามเพราะฉะนั้นกลับไปนอนใหม่กลับไปนอนให้ดีขึ้นกลับไปนอนกลับไปนอนใหม่นอนให้เยอะอายุเกิน20แล้วเนี่ยจะยังเรียกว่ายังสูงได้อยู่ไหม
ยังสูงได้อยู่ไหมการพัฒนาของร่างกายเหมือนที่หมอบอกไปว่าร่างกายเราซ่อมแซมได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างครับอาจจะไม่สูงเท่าเด็กๆอันนี้ต้องบอกกันนะอาจจะไม่สูงเท่าเด็กๆแต่ว่าโครงสร้างเป็นแบบไหนบางคนมาหลังข้อหลังคดตรงนี้ค่ะการฝังเข็มจะช่วยในเรื่องของการปรับโครงสร้างบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณที่สันหลังหลังคดได้มันช่วยคลายในเรื่องของกล้ามเนื้อได้อีกอันนึงคือเราจะช่วยในเรื่องของการกายภาพเดี๋ยวเราจะไปเจอคุณหมอกายภาพอีกทีนึงการกายภาพจะทำให้กระดูกบริเวณหลังเนี่ยอาจจะตรงขึ้นเป็นการคลายกล้ามเนื้อบริเวณแกนกลางหลังให้มันตรงขึ้นได้ด้วยความสูงก็จะได้จากตรงนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นหมอจับชีพจรดูก่อนดูว่าร่างกายเราเป็นแบบไหนอะวางแขนเองครับมาดูลิ้นหน่อยลูกเอามายาวๆแล้วเป็นดีช่วยอะไรครับหมอการวัดการตรวจชีพจรนะคะการตรวจชีพจรเราจะดูอวัยวะภายในครับว่าตรงไหนพร่องไหมหรือตรงไหนแกร่งเกินไปความร้อนในร่างกายเป็นแบบไหนผมบอกเลยผมโคตรร้อนตั้งแต่ก่อนแหละหมอชอบให้ผมกินแตงกวาผมก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ชอบให้ต้องให้ทานน้ำเยอะๆทานน้ำเยอะไหมครับเยอะๆเป็นคนทานน้ำเยอะมากดีแล้วดีแล้วปกติออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ไหมครับโอเคเน้นหมอเน้นเป็นเรื่องการออกกำลังกายแกนกลางหลังจะไม่เน้นยกเวทหรือพวกเวทเทรนนิ่งอันนี้ห้ามนะคะในการถ้าจะในเรื่องของการพัฒนาร่างกายในเรื่องของความสูงเนาะเวลาที่ผมจะมารักษาแบบนี้ผมต้องมาบ่อยประมาณไหนถามเลยเพื่อท่านผู้ชมหลายๆคนสัปดาห์หนึ่งหมอจะนัดอาทิตย์ละ1-2ครั้งนะคะ1-2ครั้งห่างกันประมาณ2-3วันในการทำแล้วก็ตรงนี้เราจะมีวัดผลทุก5ครั้งอยู่แล้วค่ะโอ้มาครั้งแรกจะเห็นผลเลยป่ะครับหรือว่าเห็นผลไหมขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับขึ้นอยู่กับบุคคลบางคนทำไปก็สามารถขึ้นได้ในส่วนหนึ่งขึ้นได้ในส่วนหนึ่งบางคนก็ยังไม่ผลเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลรักษาแล้วก็ฟื้นสุขภาพขึ้นมาใหม่ครับผมก็จะถามคุณหมอนะว่าค่ารักษาแล้วก็โปรโมชั่นอะไรพวกนี้ตอนนี้มีเป็นยังไงบ้างครับผมก็เดี๋ยวเราถามดูค่ารักษาของเราใช่ไหมคะตอนนี้มันเป็นโปรโมชั่นโปรโมชั่นตรงนี้ติดต่อที่ทางหน้าคลินิกที่คุณจะไปได้เลยแล้วก็ถ้าจะมาจากคลิปของเราถ้ามาจากเพจของน้องจิโน่เนี่ยตรงนี้ทางคลินิกจะซัพพอร์ตในเรื่องของการครอบแก้วให้ฟรีนะคะจะมีการครอบแก้วให้ฟรีแถมให้ในบริการตอนนี้กี่สาขาตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้เราทั้งหมดของเรามี3สาขานะคะมีสาขาพระโขนงสาขาราชพฤกษ์แล้วก็สาขาสันจันทร์ซึ่งนนจันเนี่ยจะเปิดเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนาะหมอจะเข้าตั้งแต่10:00 ถึง 18:00 นนะคะแต่คลินิกจะเปิดตั้งแต่9:30 ถึง 20:00ก็เพื่อนๆสะดวกสาขาไหนครับก็ดูเอาแล้วผมครับผมก็สำหรับใครดูคลิปผมนะแล้วก็สนใจให้ผมสามารถบอกที่หน้าเคาน์เตอร์เลยสมมุติถ้าไปติดต่อที่สาขาครับผมก็สามารถบอกได้ก็จะมีโปรโมชั่นครอบแก้วให้ก่อนครับผมเราต้องเช็คส่วนสูงล่าสุดแล้วก็น้ำหนักนะเดี๋ยวเริ่มจากส่วนสูงเลยแล้วกันยังยกเยอะ 1.6 อันนี้พอดีให้ยืดแต่ขึ้นมา4เดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะก็จะมีเครื่องแบบประจำนะผมนี่เลยก็หลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนี่มีล็อกเกอร์ให้เก็บนะนี่เลยใส่เข้าไปแล้วเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราไปให้คุณหมอตรวจกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นคุณหมอที่จะมาลงเข็มให้ผมนะก็ฝังเข็มกันฝังเข็มกันนะผมก็ตื่นเต้นไม่ได้มานานแล้วก็จำความรู้สึกไม่ได้แล้วผมว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาลิ้มลองความแสบซีดกันเลยครับผมใช่อันนี้หัวเป็นที่ไม่เจ็บสุดแล้วครับผมนี่ดูนะดูกระตุ้นกดฮอร์โมนไม่ประมาณนี้นะรวดเร็วครับผมก็นี่ที่ศีรษะผมก็ไม่เจ็บอะไรมากก็จริงๆแล้วมันไม่เจ็บนะสำหรับใครที่กลัวเข็มนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแต่แบบมันไม่เจ็บครับผมเพราะว่าหมอมือเบานะผมไม่ต้องกลัวเนี่ยผมดูไว้ครับผมเห็นไหมไม่มีอะไรมากแต่เวลาปักลงไปแล้วอยากขยับนะผมเพราะว่าไม่งั้นกล้ามเนื้อมันจะเคลื่อนนะกล้ามเนื้อมันจะบีบตัวใช่กล้ามเนื้อมันจะบีบตัวผมมันจะปวดนะเข็มก็จะมูฟวิ่งได้นะผมเคยลองแล้วเพราะว่าแต่ก่อนนี่จำได้ว่าฝังเข็มไว้แล้วไปขยับมั้งเหมือนเข็มมันมูฟอะครับเข้าใจปะใช่งั้นอย่าไปขยับนะผมตอนเขาฝังเข็มพยายามนั่งนิ่งๆแล้วก็เลือกท่าที่สบายก็เลือกท่าที่สบายอย่าไปกินนะผมโอ้ยบำรุงเลือดหน่อยเนี่ยอย่างจุดเนี้ยค่ะมันจะ
จุดที่เขาเรียกว่าเส้นลมปานกระเพาะค่ะบางคนที่แบบว่าทำไมดื่มนมกินเยอะแล้วก็ยังไม่สูงก็คือจุดเนี้ยก็ต้องมาบำรุงในเรื่องของการดูดซึมเส้นลมปานม้ามกระเพาะเนี้ยก็หมอครับแต่ละจุดจิ้มลงไปเนี้ยมันช่วยตรงส่วนไหนบ้างมันก็จะมีเส้นลมปานหลักๆม้ามกระเพาะลำไส้หัวใจตับไตอย่างจุดเนี้ยคือเส้นลมปานที่ช่วยในเรื่องของเส้นลมปานไตเส้นลมปานตับเส้นลมปานปอด3เส้นเลยจุดเดียวซึ่งฝั่งจุดเนี้ยดีมากอย่างที่ทราบกันก็คือไตอ่ะในเขาเรียกว่าในอายุวัฒน์ทางแพทย์จีนจะเป็นจุดที่แบบว่ากำเนิดจุดกำเนิดของการพัฒนาการเจริญเติบโตคือจุดหลักๆก็ต้องบำรุงไตแล้วก็เด็กที่แบบว่าบางคนเด็กที่อย่างน้องจีโน่นะคะคือบางทีหรือด้วยเด็กบางคนที่แบบหลับไม่สนิทอย่างเงี้ยจุดเส้นเนี้ยก็จะเป็นจุดบำรุงเส้นลมปานตับก็จะช่วยในเรื่องผ่อนคลายหลับลึกหลับสนิทนอกจากจุดสีใสจุดหนึ่งแล้วนะโอเคเรียบร้อยก็จะทิ้งไว้30นาทีเพราะว่าในหนึ่งรอบของการเดินเส้นลมปานประมาณเกือบ30นาทีก็จะต้องทิ้งไว้อย่างน้อย30นาทีเดี๋ยวเจอกันหลัง30นาทีแล้วผมก็เป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปเจอกันความรู้สึกครับก็ไม่มีอะไรเหมือนตอนแรกคิดว่าน่าจะเจ็บนะผมแต่คือมันผ่านไปไวมากครับผมก็แป๊บเดี๋ยวก็หายแล้วสำหรับใครที่กลัวนะก็ไม่ต้องกลัวผมเดี๋ยวก็ชินเหมือนผมนี่แหละผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะผมครึ่งชั่วโมงนะก็ดึงเข็มออกเลยก็ถอนเข็มนะผมเดี๋ยวเราจะถามหมอกันว่ามีเพื่อนผู้หญิงผมเนี่ยหลายคนแล้วก็รุ่นน้องเลยถามว่าเนี่ยมันถ้ามีประจำเดือนแล้วมันจะหยุดสูงไหมหรือว่ามันยังสูงได้อยู่อีกหรือเปล่าครับที่จริงอ่ะเด็กที่มีประจำเดือนแล้วนะคะก็ยังสามารถทำได้แต่ทีนี้ความสูงมันก็จะลดหลั่นลงไปคือช่วงที่วัยที่เหมาะที่จะแบบมาดูแลความสูงอ่ะก็ต้องตัดประมาณสักประมาณ10ขวบผู้หญิงนะ10ขวบถึง15เนี่ยเป็นช่วงที่ดีมากคือความสูงมันจะขึ้นได้ดีสำหรับเพื่อนๆผู้หญิงคนไหนผมอยากมานะก็มาช่วงนี้ก็ได้ผมหรือว่าหลังมีประจำเดือนแล้วก็มาได้เหมือนกันแต่คือเรียกว่าไงมันก็แบบลดหลั่นไปลดลงไปครับผมก็ต้องรีบมาถ้าเกิดเริ่มแบบเริ่มแบบเริ่มที่จะรู้ว่าแบบเริ่มเป็นสาวแล้วนะเริ่มมีหน้าอกเริ่มที่จะประจำเดือนจะมาเราก็ต้องรีบมาทำการรักษาก่อนเพื่อที่ความสูงจะได้มากที่สุดครับผมก็นี่เลยต้องรับยูนิฟอร์มใหม่แล้วนี่แหละก็คือเปลี่ยนในห้องน้ำเลยนะครับครับผมตอนนี้เสร็จแล้วผมก็เดี๋ยวขออนุญาตไปสาวหน้าก็ไม่ต้องถามผมว่าใส่ชุดอะไรชุดวันเกิดครับก็ข้างในชุดวันเกิดวันนี้ก็มีผ้าคลุมตัวเดียวอยู่ที่20นาทีนะครับโอเคบายครับสวัสดีโอ้ตอนนี้ก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไม่ติดยังเดี๋ยวต่อไปผมจะเป็นการยืดนะผมเป็นการดึงก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวสอบถามคุณหมอก่อนแล้วผมก็การดึงนี่มันช่วยอะไรบ้างครับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวการดึงหลังนะคะเราจะดึงทั้งหมดก็คือ3ส่วนนะคะจะมีส่วนคอนะคะแล้วก็ช่วงหลังนะคะข้างบนแล้วก็ด้านล่างนะคะเดี๋ยวมีเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นเราจะเป็นการดึงส่วนคอก่อนนะคะพอดึงคอเสร็จเราก็จะดึงในช่วงที่เป็นด้านหลังของน้องนะคะแล้วก็จะมีส่วนเอวนะคะเพื่อให้เกิดการยืดนะคะหรือว่าการคลายของกล้ามเนื้อนะคะออกถ้าเกิดว่ามีอาการปวดหลังปวดคอนะคะตัวนี้ก็สามารถช่วยได้นะคะเพราะว่าบางทีกล้ามเนื้อค่ะมีการหดเกร็งเยอะๆก็จะเกิดการหลังพอเกิดการหลังทำให้เกิดการหดสั้นทุกอย่างหดหลังกันนะคะพอเกิดการดึงหลังเกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดการยืดยาวแล้วก็เหยียดออกนะคะดึงคอขนาดที่ดึงจะรู้สึกมีแรงดึงยืดออกไปนะคะสามารถหายใจได้ปกติหากมีอาการผิดปกติอย่างเช่นเวียนหัวหรือว่าคลื่นไส้สามารถแจ้งได้เลยนะคะครับผมก็ตอนดึงก็สบายดีครับ
สบายโล่งๆยืดๆรู้สึกเหมือนคอยาวครับผมครับผมแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรค่ะขั้นตอนแรกพอเสร็จในเรื่องของการดึงส่วนคอนะคะเราก็จะมาดึงในส่วนหลังตรงตานะคะเอาแล้วนี่คือสตาร์ทเริ่มดึงครับผมอะไรแต่แบบนี้เกมอย่างนี้มันห่างได้นี่ดูว่าในตรงนี้เออตัวยังมันยืดได้ฮะเวลาดึงรู้สึกตรงไหนก็จะเป็นช่วงเอวตรงนี้ตรงที่รัดอยู่นี่แหละแล้วก็เขาจะดึงข้างล่างไว้ด้วยแค่ช่วงสันหลังแหละครับผมใครที่อยากกระสุนก็ลองมาได้ครับผมนี่เลยเครื่องนี้ช่วยได้จริงๆก็มาได้ทั้งชายทั้งหญิงครับผมอันนี้ก็ดึงตัวเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นขั้นตอนการดึงขาละดึงขาแหละตึงสุดครับผมตอนนี้ก็นี่เริ่มดึงแล้วขาลอยนี่วินแล้วดึงขาอ้าวสุดแค่นี้ดีนะถ้าไปอีกนี่นี่คือบินแล้วนะครับผมความรู้สึกก็คือตึงครับสบายดีครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะให้คุณหมอดูไกลทีให้ผมว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก็นึงผมอยากไปวัดส่วนสูงส่วนสูงว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นไหมเดี๋ยวไปลองส่วนสูงดีกว่าขึ้นมา4มิลนะผมผลจะครั้งแรกนะขึ้นเพิ่มขึ้นมา4มิลต้องมาดึงอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเพิ่มมาทีละนิดทีละนิดไปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวผมต้องปรับอะไรยังไงบ้างฮะปรับอะไรยังไงบ้างใช่ไหมหนึ่งเรื่องการนอนเลยของจีโน่การนอนการทานอาหารนะครับการออกกำลังกาย3อย่างเนี้ยเป็นพื้นฐานเบสิกสำคัญเลยในเรื่องการพัฒนาการในเรื่องของความสูงนะครับแล้วก็อาทิตย์หนึ่งเนี่ยหมอจะนัด2-3 ครั้งเนาะ2-3 ครั้งถ้ามีเวลาไงก็ให้จีโน่เข้ามานะครับครับก็สำหรับใครที่สนใจนะผมสามารถมาได้เลยนะผมก็จะมีที่สาขาที่พระโขนงนะผมมีที่นี่ราชพฤกษ์แล้วก็มีที่นวลจันทร์นะผมซึ่งนวลจันทร์เนี่ยจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะผมแล้วก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะดูคลิปผมแล้วสนใจอยากจะเข้ามาที่ป่าชาวนะครับผมก็จะมีโปรโมชั่นให้ก็คือมีครอบแก้วให้นะผมก็ครอบแก้วที่นี่ผมจะเฟี้ยวฟ้าวหน่อยเพราะว่าบอกเลยคือสำหรับใครที่ครอบแก้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีไปว่ายน้ำหรืออะไรเงี้ยแล้วมันเห็นคือกลมๆ มันไม่เฟี้ยวอ่ะเรามีครอบแก้วลายดาวให้ผมแล้วก็มีลายหัวใจให้ด้วยแล้วผมสามารถเลือกสรรได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แล้วก็เดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้ดูคร่าวๆนะผมแล้วก็สำหรับใครที่สนใจผมอยากจะเข้ามาที่ไผ่ชาวนะก็สามารถติดต่อเข้ามาทางเบอร์เลยเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้อันนึงแล้วก็เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ข้างล่างอินฟอร์เมชันอยู่ข้างล่างคลิปนะผมอีกทีนึงสำหรับคลิปนี้ผมใครที่สนใจอยากจะสูงนะก็สามารถมาที่นี่ได้ผมมี3สาขาทั่วอีกทีก็มีที่พระโขนงครับผมราชพฤกษ์แล้วก็มีที่นวลจันทร์นะผมก็นวลจันทร์จะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะก็สำหรับใครนะผมที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งผมติ๊งๆๆๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมใครที่สนใจสามารถติดต่อมาได้นะอยู่ใต้คลิปกับผมข้อมูลบ๊ายบาย